สวัสดีครับที่นี่ร้านดีเจริญยนต์นะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถบิ๊กไบค์มือ2นะครับร้านเราตั้งอยู่บนถนนพุทธมณฑลสาย2นะครับบางแคกรุงเทพติดริมถนนใหญ่เลยนะครับร้านเราไม่มีสาขานะครับมีที่นี่ที่เดียวเอาว่าท่านใดหาบิ๊กไบค์มือ2สภาพดีอยู่ลองมาดูที่ร้านได้นะครับร้านเรามาพร้อมกับบริการจัดไฟแนนซ์ให้เสร็จนะครับเรามีเกือบทุกค่ายเกือบทุกยี่ห้อทะเบียนถูกต้องทุกคันนะครับโดยส่วนใหญ่จะเป็นรถมือ2จากศูนย์นะครับมีเกือบทุกค่ายทุกยี่ห้อนะครับวันนี้มีรถมาแนะนำใหม่นะครับเจ้าคันนี้ CB650F นะครับคนร้องหากันบอกว่าช่วยทำคลิปให้ดูหน่อยเลยจัดคันนี้ให้เลยครับโดยปกติคือรถผมมีอยู่เรื่อยๆนะแต่ CB คือมาไปไม่ค่อยมีโอกาสได้ถ่ายคลิปเท่าไหร่เพราะว่าแค่ลงปุ๊บภาพนิ่งมาก็รถก็มาติดจองกันหมดละอ่ะคันนี้ผมเลยถือโอกาสเพิ่งมาเมื่อกี้ยังไม่ล้างยังไม่ลงน้ำยาลงอะไรเลยเอาว่าลงจากรถมาปุ๊บผมอัดคลิปเลยเดี๋ยวจะโดนชิงจองไปก่อนครับคันนี้นะครับ CB650F ไตคัลเลอร์พูดถึงตระกูล CB เนี่ย CB นี่มีประวัติศาสตร์ยาวนานเลยนะครับตั้งแต่ตัว7ครึ่งโอ้คุยกันยาวเลยครับ7ครึ่งพันตัว1,100 1,000ตัวเก่านะครับถ้าที่เห็นฮิตคำว่า CB นะครับในช่วงยุคปีประมาณช่วงก่อนหน้าเนี่ยครับสมัยยุครถนำเข้าคือฮานะครับที่ทุกคนต้องพูดถึงก็เลย CB 400 Superfold นะครับสกุล CB 400 Superfold เนี่ยเริ่มต้นปีแรกผลิตอยู่ที่ปี92ช่วงนั้นนี่เอาว่าคนที่อยากเล่น4สูบต้องรู้จักซูเปอร์โฟร์ครับที่ร้านเราดีเจริญยนต์ขายไปเยอะเหมือนกันนะครับช่วงนั้นซูเปอร์โฟร์มีแบบปีซูเปอร์โฟร์ปี92 93 94มีคีบ95เวอร์ชัน R 96 S ตัวแรก97 98 S ตัวที่2ที่เป็นปั๊มเบมโบแล้วก็เป็น VTEC 1 2 3นะครับยัน Tech 4ที่เขาเรียกว่ารีโวที่เป็นหัวฉีดตัวแรกละโดยพื้นฐานตัวนี้มันก็คือผมว่ามันก็คงเป็นตัวอารมณ์รถที่ออกมาพัฒนาจากตัวนั้นต่อแหละครับเพราะว่าแต่จริงๆไลน์ซูเปอร์โฟร์ตอนนี้ณประเทศญี่ปุ่นยังมีขายอยู่นะเพราะด้วยคำว่าประเทศเราอ่ะเมืองไทยเรามันดีตรงที่ว่ายังไม่มีจำกัดเรื่องใบขับขี่หรืออะไรให้แบบวุ่นวายนะครับอย่างถ้าสังเกตเนี่ยรถสเปคญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะเครื่องยนต์จะขนาดถ้าเป็นคลาสเล็กนะครับจะอยู่ประมาณไม่เกิน400ซีซีจะอยู่ประมาณ399 2398อะไรประมาณเนี้ยอย่างในบางรุ่นที่เขามีเวอร์ชั่นมีเป็นสเปคนอกสเปคอเมริกาเลยนะ600ซีซีหรือ7ครึ่งเนี่ยถ้าเป็นสเปคญี่ปุ่นจะเหลือแค่400อย่าง SR เห็นมั้ยเมืองนอกเป็น SR 500พอญี่ปุ่นต้องเป็น400เพราะด้วยว่าการเขาจำกัดเรื่องใบขับขี่นะครับแต่ประเทศเราเนี่ยใบขับขี่จักรยานยนต์คือขี่ได้ทุกซีซีเพราะฉะนั้นเลยไม่ต้องมานั่งอะไรกันขนาดนี้นะครับเนี่ยซูเปอร์อันนี้พูดถึงซูเปอร์โฟร์อันนี้ก็คือตระกูล CB650F นะครับซูเปอร์โฟร์จะเป็นตระกูล CB400แล้วมันก็มีพวก CB1003 CB1000 Big One นะครับฮิตช่วงสมัยยุคที่มันเป็นคาร์บูเรเตอร์4สูบนี่มีออนเน็ตอีกคือว่าตระกูล4สูบของ Honda นี่เยอะมากๆไล่กันนี่แบบยาวมีหลายรุ่นนะครับพัฒนาต่อมาเรื่อยๆจ้าคันนี้นะครับ CB650F ผลิตตัวนี้ก็คือลายผลิตล็อตแรกออกมาก็คือผลิตที่ประเทศไทยเลยเครื่องยนต์650 cc 4สูบนะครับ4สูบเรียงเสียงหวานสไตล์ Honda นะครับตั้งแต่ไหนแต่ไรละสมัยซูเปอร์โฟร์ละ Honda เนี่ยจะค่อนข้างออกแบบรถมาช่วงเขาเรียกว่าอะไรอะครับสไตล์รถเนี่ยจะค่อนข้างจะเฟรนลี่กับยูเซอร์นะครับก็คือค่อนข้างขับรถคอนโทรลง่ายจากที่ผมสังเกตนะหลายรุ่นละแม้กระทั่งรถคลาสพันดีซี Honda เนี่ยจะค่อนข้างจะอย่าง CBR 1000เนี่ยขึ้นชื่อเนี่ยแต่ไหนแต่ไรแล้วเป็นรถที่คอนโทรลง่ายไม่เน้นแรงบิดหวือหวามากแต่เป็นรถที่ขับแล้วสนุกครับไม่ใช่ว่าวิ่งนะครับมันก็วิ่งนะแต่ถ้าเทียบกับค่ายอื่นกับที่ว่าลองดูอะความนุ่มนวลความไรผมว่า Honda นี่ทำออกมาได้ดีเลยคือว่ามือใหม่มือเก่าขี่ได้หมดนะครับ
ตั้งแต่ยุคสมัยก่อนละมีบอกถ้าตระกูล4ซูมเนี่ยจะมี Honda CB Super 4 Kawa เป็น ZRX นะครับ Suzuki จะมีพวก Impulse Inazuma หรือ Yamaha จะเป็น XJR แต่ก่อนที่ผมทำนะทำทุกค่ายเหมือนอารมณ์เนี่ยครับแต่ตอนนั้นจะเป็นอารมณ์รถนำเข้ารถที่ผมว่ารู้สึกว่านุ่มขี่ดีไม่ใช่คำว่าขี่ดีสไตล์ Honda ครับก็ยังคงคอนเซปต์เดิมนะความรู้สึกผมขี่นุ่มขี่สบายบิดก็มาลากรอบเสียงหวานคอนโทรลง่ายแล้วสไตล์ Honda คือใส่ของมาค่อนข้างโอเคนะครับเดี๋ยวคันนี้พูดถึงคันนี้ CB 650F เนี่ยเดี๋ยวผมไล่ของแต่งให้ฟังนะครับว่ามีอะไรบ้างคร่าวๆของแต่งเยอะพอสมควรนะครับยังไงรถคันนี้อาจจะมอมแมมหน่อยนะรถเพิ่งลงจากเมื่อกี้รถมาส่งปุ๊บก็ผมเอามาอัดเลยไม่ลงไม่ล้างไม่เลยทั้งสิ้นก็เห็นเตะๆเลยนะครับท่อเลดฟิตไทเทเนียมดัดโค้งนะครับเสียงหวานเลยตัวนี้ไม่มีตัวติด CB เนี่ยถ้าคุณ CB มอพักจะอยู่ด้านล่างนะครับจะอยู่บริเวณนี้จะเป็นลูกใหญ่ๆเลยแต่ตัวนี้ก็คือเดินข้างออกมาเหมือนรถทั่วไปนะครับปกติจะเป็นหม้อหนักๆใหญ่ๆเลยอยู่ข้างใต้ตรงบริเวณจุดเชื่อมตรงนั้นนะครับแต่นี่ก็คือเป็นท่อเลดฟิตป้องจะใหญ่แล้วก็ไทเทเนียมเป็นไทเทเนียมดัดโค้งนะครับ CB ไล่ของแต่งตั้งแต่ด้านหน้านะครับปกติ CB จะไม่มีชิวนะครับอันนี้ก็คือใส่ชิวหน้ามาวิ่งต่างจังหวัดวิ่งความเร็วแหวกลมได้ค่อนข้างโอเคช่วยได้พอสมควรนะครับไม่ได้ติดเรื่องสวยงามเดียวเนี่ยเดิมๆจะเป็นอารมณ์นี้ด้วนๆอย่างนี้นะครับแต่อย่างคันนี้ก็คือมีชิลละมันก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งแล้วก็มาหน้าปัดนะครับโซนนี้มีการสะบัดนะครับ YSS การสะบัดไฮดรอลิกสามารถปรับได้นะครับบริเวณนี้ปรับแข็งหนึ่งได้วิ่งความเร็วสูงมันก็ช่วยเรื่องการสะบัดบางทีเนี่ยเคยเห็นคลิปบางคลิปเนี่ยที่ว่ารถตกหลุมตกอะไรสะดุดหินหรืออะไรรถเกิดอาการชกนะครับแฮนเกิดอาการชกสับเนี่ยถ้าติดการสะบัดมันจะช่วยได้แต่ด้วยความที่ว่ารถล้อโตล้อใหญ่เนี่ยโอเคอากาศไม่ชกมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะแต่โดยปกติแล้วโอเคถ้ามีติดได้มันก็เซฟเรื่องการลดการเกิดอาการที่ว่าอย่างที่บอกตกหลุมตกอะไรแล้วมันจะชกขึ้นมาสะบัดหรือวิ่งเร็วๆเนี่ยช่วยได้พอสมควรเลยนะครับแล้วก็เบื้องต้นต่อมาที่เครื่องนะครับมีการล้มนะครับซ้ายขวาถ้าสังเกตไล่น็อตดูแต่ละคันทั้งคันเนี่ยจะเห็นว่ามีการไล่น็อตมาเปลี่ยนมาหลายจุดแล้วนะครับเนี่ยน็อตชามคัดน็อตสเตย์พักเท้าหลังจะเป็นน็อตสีม่วงนะเบื้องต้นผมไม่แน่ใจว่าเป็นมิเนียมหรือไทเทเนียมนะต้องลองดูกันอีกทีนึงแล้วก็ไฟท้าย LED นะครับมีไฟเลี้ยวในตัวซ่อนท้ายซ่อนอยู่ในเป็นท้ายสั้นซ่อนอยู่ในซุ้มนะครับก็เบื้องต้นแต่งสเต็ปกำลังสวยครับไม่ได้เยอะๆอะไรมากมายแต่ผมว่าก็กำลังดีเดี๋ยวสตาร์ทรถให้ฟังนะครับHonda เสียงหวานเลยสไตล์4สูบนะครับจะไม่เหมือนพวก2สูบ650ของ ER หรือพวกดูกติที่เป็น L Twin นะครับสไตล์4สูบเนี่ยมันได้ขึ้นชื่อว่าเรื่องของเสียงหวานเสียงเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ตั้งแต่สมัยพวกยุค4สูบ400 cc คาร์บูเรเตอร์นะครับพวก Super 4หรือพวก CB 1000นะครับเสียงมันจะได้ความหวานวิ่งเนื้อคือยิ่งเร่งยิ่งหวานแล้วพวกเนี่ยตระกูลมอไซค์เนี่ยจะไม่เหมือนรถยนต์อีกอย่างนึงนะครับโดยปกติรถยนต์เนี่ยถ้าที่เราเห็นเนี่ยเราเป็นเครื่องยนต์4สูบก็จริงแต่ลิ้นปีกหรือเสื้อส่วนใหญ่รถยนต์จะเป็นแค่ลิ้นเดียวนะครับลิ้นใหญ่ๆอยู่ลิ้นเดียวอยู่ที่ตรงด้านหน้าไอตัวท่อ ID นะครับแต่มอเตอร์ไซค์เนี่ยพวกตระกูล4สูบแต่ไหนแต่ไรละมันจะเป็นลิ้นแยกของ4ตัวเลยนะครับถ้าภาษารถยนต์ก็คือเป็นพวก4ลิ้นนะครับเอาว่าน่ะคือลิ้นปีกหรือเสื้อจะมี4รูเลยเสียงดูดนี่ถ้าใส่กองเปลือยมันจะดูดโหดมากเป็นเกือบทุกรุ่นนะครับแม้งพวก2สูบแล้วก็จะเป็นพวก4ลิ้นหมดจะมีแค่ไม่กี่รุ่นนะครับที่ว่าเป็นหลายสูบอย่างพวก Harley หรือพวก Honda Street เนี่ยที่เป็น2สูบจริงๆแต่เป็นลิ้นเดียวนะครับในบางรุ่นไม่ใช่ทุกรุ่นนะครับ
แต่ส่วนใหญ่ในที่เห็นสีสูงก็คือจะเป็น4ลิ้นเลยเพราะฉะนั้นเสียงมันจะโหดมากด้วยกำลังแค่เครื่องยนต์แค่650 cc แต่ทำความมันก็วิ่งเอาว่าเหลือๆแล้วครับวิ่งในเมืองสบายคล่องตัววิ่งต่างจังหวัดก็ได้ผมเร่งให้ฟังนะครับสไตล์ CB ครับไม่ใช่สไตล์40เสียงอารมณ์นี้หวานนะครับผมยังชอบนะสมัยก่อนที่ยุคซูเปอร์โฟร์อะครับณตัวตอนประมาณปี2000เนี่ย992000เนี่ย Honda เนี่ยได้ทำรถปล่อยรถออกมาก็คือเป็น CB ตระกูลซูเปอร์โฟร์เหมือนเดิมแหละแต่ชื่อว่า CB Super 4 VTEC 1 VTEC ตัวแรกเขาจะใช้ชื่อแค่ VTEC เฉยๆแล้วใน2ปีถัดมาก็เป็น TEC 2ปี2003ก็เป็น TEC 3ปรับเปลี่ยนนิดๆหน่อยๆครับแต่ถ้าเทค1เนี่ยรถที่มีระบบ VTEC หรือระบบวาล์วแปรผันเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นช่วงนั้นๆน่าจะเป็นฮอตมอเตอร์ไซค์รุ่นเดียวเลยนะที่มีระบบเครื่องยนต์วาล์วแปรผันแต่เดี๋ยวนี้รถส่วนใหญ่อ่ะก็มีเป็นมาตรฐานในหลายรุ่นแล้วนะครับแต่ณตอนนั้นๆเนี่ยรถยังเป็นคาร์บูเรเตอร์อยู่เลยแต่ Honda ใส่ระบบวาล์วแปรผันไปละเอาว่าวิ่งเนี่ยสมมติเทคเขาจะเรียกเทคเปิดเทคเปิดอารมณ์เหมือนรถยนต์นะครับณรอบที่มันได้สมมติเราวิ่ง VTEC 1ถ้าผมจะไม่ผิดมันจะเปิดที่ประมาณ 6,800 รอบนะพอเราลากปื๊ดเกียร์1ไปถึง 6,800 รอบเนี่ยระบบ VTEC เนี่ยมันจะมีตัวแคมมันจะมีตัวลูกเบี้ยวเตะเพิ่มอีกตัวนึงเพื่อให้ระยะวาล์วเปิดห่างขึ้นเปิดเยอะขึ้นไม่ใช่เปิดเยอะขึ้นซึ่งอากาศมันก็จะเข้าได้เยอะขึ้นแล้วเสียงมันจะเปลี่ยนเสียงนั้นดีจากปื๊ดแล้วก็ปื๊ดเหมือนบูทเสียงคล้ายๆเหมือนบูทเทอร์โบทำงานนะครับแต่จริงๆมันเป็นระบบ VTEC ระบบวาล์วแปรผันของ Honda ซึ่งตอนนั้นแบบโอ้โหตอนนั้นนี่นะตอนนี้มีคนหานะครับ VTEC จะมีแค่ตัวเครื่องสเปค400เท่านั้นนะครับสเปค400อย่างในตระกูล 1000cc หรือแม้กระทั่ง CB 1003หัวฉีดนะครับยังไม่มี VTEC ผมว่าถ้าตัวนั้นมี VTEC ว่า Tech เปิดที่คงงายอ่ะครับนะครับสนุกนะครับ CB ตอนช่วงนั้นลากกันได้ 14,000 รอบโหลากกันเทคเปิดนี่ล่ากันมันเลยแล้วเป็นอะไรที่เสียงหวานมากและด้วยที่กำลังเครื่องยนต์400เนี่ยเราสามารถลากแบบมันไม่ได้เหมือนรถรุ่นใหม่ๆแล้วครับเครื่องยนต์ความจุกระบอกสูบเยอะมันจะลากไม่ค่อยได้มาคือลากก็ลากได้แหละครับแต่โอเคมันจะไม่เหมือนพวกอารมณ์รถเครื่อง CC ไม่เยอะที่ลากแล้วรู้สึกว่าโอเคกำลังมันมาเสียงมันมาก่อนกำลังไม่รู้จะอธิบายไงแต่เบื้องถ้าคนเคยขี่จะทราบครับก็เบื้องต้นคร่าวๆประมาณนี้นะครับ CB ผมก็ไม่รู้จะแนะนำอะไรมากเพราะด้วยระบบมันก็ทั่วไปครับพื้นฐานของรถที่ต้องมีณสมัยใหม่ระบบเบรก ABS ตัวนี้ยังเป็นคันเร่งสายไม่มีแท็กชั่นคอนโทรลไม่มีอะไรพื้นฐานอย่างที่ผมบอกคอส CB เนี่ยจะคนหาเยอะเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นรถที่ขับง่ายจริงๆนะคนที่ไม่เคยขี่เนี่ยเอาว่าไม่ได้เป็นอะไรที่แบบว่าเอ้ยน่ากลัวแล้วมันเป็นรถที่ถามว่าใช้งานประจำทุกวันก็ไม่ได้ซีเรียสอะครับเพราะมันอยู่ในโซนรถมันไม่ค่อยได้ใหญ่ไม่ใหญ่มากนะเมื่อเทียบกับบิ๊กไบค์ทั่วไปมันจะไม่ใหญ่บึกถ้าเทียบกับแซด800ขนาดจะเล็กลงมาหน่อยเพราะฉะนั้นความคล่องตัวความอะไรมันก็มีวิ่งในเมืองมันก็สบายครับอันนี้รถมีหม้อน้ำนะครับตะโกน4สูบ Honda นี่มีหม้อน้ำกับทุกรุ่นมีการหม้อน้ำ AMG นะครับโดยรวมรถสีสวยนะครับทั่วไปไม่มีอุบัติเหตุไม่มีอะไรเอาว่าท่านใดหาอยู่ลองมาดูที่ร้านได้นะครับหรือรายละเอียดเรื่องราคาผมขออนุญาตไม่พูดในคลิปนะครับอยากให้เข้าไปดูหน้าเว็บกันอยากให้เข้าไปเยี่ยมเยือนหน้าเว็บกันนะครับ www.dbigbike.com นะครับจำชื่อเว็บไซต์ไม่ได้เขา Google นะครับค้นหาคำว่า Big Bike มือ2โดยปกติเราจะอยู่ท็อป5นะครับก็ยังไงวันนี้ขออนุญาตฝากตัวเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยววันหน้ามีรถดีๆผมมาอัปเดตกันอีกทีนึงก็โอเคเบื้องต้นอย่าลืมเข้าไปกันดูวันหน้าเว็บนะครับราคาตารางผ่อนทีมเซลล์ทีมขายเขาจะอัปเดตอยู่ตลอดนะครับทุกวันเอาว่าไม่วันนึงเล่นเว็บไม่รู้จะเข้าเว็บไหนมาเข้าเว็บร้านดีเจริญยนต์นะครับ dbigbike.com อย่างน้อยวันละครั้งก็ยังดีพอรถเราอัปเดตทุกวันนะครับรถเราซื้อเข้าทุกวันขายทุกวันมีการอัปเดตตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคุณจะไม่ค่อยเจอนะที่อารมณ์วันนี้เข้าแล้วอ้าววันต่อมาเข้า
รถเท่าเดิมผมเติมรถทุกวันนะครับเบื้องต้นยังไงท่านได้หาอยู่ลองโทรมาคุยกันได้ครับว่าน่าจะมีรถอะไรเข้ามาบ้างส่วนใหญ่ผมก็มีกับทุกค่ายทุกยี่ห้อแหละเอาว่าโทรคุยกันหรือว่าเข้ามาดูที่ร้านก็ได้ไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับเบื้องต้นลองมาดูลองมาเก็บข้อมูลหรือจะอะไรก็ได้มาถ่ายรูปก็ได้แล้วจะโพสอะไรก็อย่าลืมแฮชแท็ก dbigbike ด้วยนะครับเอารูปมาแชร์กันยังไงวันนี้ขออนุญาตเท่านี้ก่อนโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ